สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ผมบอกได้เลยนะครับตอนนี้ผมดูบอลกําลยเตะรึ่งหลังนะผมอาะเจอนะครับ บทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษครับผมยอมนะยอมที่จะไม่ดูแมนเชสเตีร์กับลิเวอร์พูลนะเพื่อมาอัดข่าวแมนยูผมบอกไว้เลยตอนนี้กำลังจะเริ่มครึ่งหลังนะครับแต่ปิดทีวีเลยนะวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีความสำคัญยังไงผมเจอประเด็นนี้ไปนะครับก็คือเรื่องราวของอเล็กตันแฮกนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผมดูของโรมาโน่ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น โลมาโนพูดถึงรายละเอียดเรื่องของอำนาจเต็มคืออย่างนี้ครับเรื่องราวของเอเล็กตนแฮกคือเขาต้องการอำนาจเต็มในการที่จะต้องคุยกันเลยนะว่าบอร์ดจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับความล้มเหลวในการซื้อขายนักเตะเขาต้องการนักเตะแบบไหนอะไรยังไงนะครับหน้าหนึ่งในเดลันติกนะครับและที่ผมต้องอัดให้ใหข่าวให้แมนยูตอนนี้คือเตนแฮกจะปฏิเสธการคูแมนยูก็ได้นะครับ เดีย๋ยววันนี้เรื่องราวเยอะมากเรื่องราวของโรนัลโดแฟน Youtube ถามผมไว้นะครับว่าโรนัลโดคดียังไงอะไรยังไงตำรวจเรื่องราวของการตบมือนะครับแล้วโทรศัพท์ร่วงอะ่ะมือฟกช้ำจริงนะผมเห็นภาพละมือของเด็กคนนั้นนะครับฮัดดิ้งอะไรแจ็คฮัดดิ้งอะไรเนี่ยนะครับก็วันนี้เรื่องราวของแล้วก็ดิวนะดิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรบ้างนะครับวันนี้ แต่ผมว่าโฟกัสที่ตัวของเต็นแฮกเต็มๆนะครับวันนี้ไม่แน่นะเขาอาจจะปฏิเสธคุมแมนอยู่ก็ได้นะครับวันนี้เรื่องเราสนุกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากเรื่องราวของคริสติโนโรนันโดก่อนนะครับ เรื่องราวของโรนัลโดนะครับแฟนแมนยูได้ถามผมไว้นะครับว่าโรนัลโดจะโดนทําโทษอะไรบ้างนี่คือประเด็นสําคัญนะครับล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับโรนัลโดเนี่ยไปตีผมแปดทวิตเตอร์นะไว้นะไอ้ช็อตการตีมือนะครับคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าตอนจบเกมมะโรนัลโดเดินกระเพกเดินกระเพกคือโรนัลโดเจ็บนะผมบอกไว้ก่อนเจ็บแล้วทีนี้เขาก้มลงไป ไปชี้จุดอะว,ว่าตรงนี้เจ็ดตรงนี้แล้วก็เดินกระเพกก็มีเพื่อมีใครสักคนนะเดินมาด้วยนะครับทีนี้เด็กคนนี้นะเขายื่นโทรศัพท์ไปนะครับยื่นโทรศัพท์มาปุ๊บโรนโดด้วยความที่เขาเจ็บอยู่แล้วก็อารมณ์เสียแพ้นะครับเขาก็เลยตบมือเด็กคนนี้นะครับเป็นรอยฟกช้ำเลยนะผมเห็นภาพมือละยืนยันเลยแล้วทีนี้โทรศัพท์มันก็ร่วงนะครับและหลังจากนั้นโรนโดก็เดินเข้าไปเลยนะ ก็จะมีตำรวจที่ใส่เสื้อสีส,สีออกสะท้อนแสงสีเขียวอะนะครับมองแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นสตาฟของเมนยูอะเดินมานะครับเหมือนจะก้มเก็บอะไรให้นี่แหละแต่ปดประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะประเด็นมันอยู่วันนี้นะครับเรื่องราของการตั้งคณะกรรมการสอบเหตุการณ์ของโรนัลด o เนี่ยไปไปมาเนี่ยโรนัลดจะโดนแบนเอานะเรื่องราวสำคัญนะครับคืออารมณ์หงุดหงิดนะครับล่าสุดตำรวจเมอร์ซี่ไซส์นะครับ กำลังสอบเหตุการณ์นะครับเรื่องแล้วก็เรื่องโทรศัพท์พังเนี่ยโรนโดก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับในดี Atlantic นี่เขาบอกเลยนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ทราบได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะขอความคิดเห็นขอความเห็นของสโมสรนนะ่ะคือเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของแฟนบอลที่ต้องการถ่ายรูปนึกออกไหมครับแต่โรนโดณณอารมณ์ในะตอนนั้นเนี่ยก็คือหงุดหงิดแล้วก็เจ็บด้วยนะครับเหมือนกับ เราไปช่วยสุนัขอะ่ะหมากัดหมาที่โดนรถชนนะแล้วถ้าอยู่ๆเข้าไปช่วยนะมันกัดเราเลยนะมันไม่รู้หรอกว่าใครทํามันเจ็บอ่ะนะครับนี่นะครับคือผมไม่ได้เรียบเพียบโรโดเหมือนกับสุนัขนะแต่บอกว่าณอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยโรนโดเป็นอย่างนั้นแหะครับคือมันมันเจ็บไงก็สุดท้ายนะครับแม่และเด็กนะครับแม่และเด็กอะแม่เขาชื่ออะไรนะเคลลี่ใช่ไหม แม่ชื่อซาร่าเชลลี่ลูกชายคนที่โดนโรโนโดนตบข้อมือคนนั้นชื่อว่าเจคฮาร์ดิงลูกชายของเธอนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าติดใจเอาความไหมจริงๆอ่ะเธอต้องการถ่ายรูปโรนโลลูกชายเขาเนี่นะแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีภาพจากคลิปที่ที่ผมแปะไว้นี่แหละมันก็เป็นเหตุการณ์ตรงนะครับสุดท้ายแล้วนะ โรนันโดทำยังไงเอออ,อย่างนี้ดีกว่าโรนโดเองเนี่ยได้ออกมาขอโทษนะครับไม่อเช้าผมพูดในสรุปข่าวการย้าทีมไปแล้วนะโรนัโดนะครับที่ขอโทษที่เอามือไปตีมือเด็กที่ถือโทรศัพท์อะ่ะนั่นแหละครับมันก็ต้องจัดการอารมณ์ให้ได้แต่โรนนโดก็ยอมรับนะว่าเขาว่าผิดเองนัแหละที่ไม่ได้จัดการอารมณ์นะครับและอยากจะขอโทษในความผิดพลาดขอโทษยังไงเป็นผมผมเอานะเชิญน,นายชื่ออะไรเนี่ย เชิญเชิญอะไรเนี่ยเด็กชายอะไรเนี่ยเจคฮัดดิงเนี่ยไปดูบอลที่โอตาฟอร์ดเลยไปดูในโคตา้าของโรโนโดเลยไปนั่งดูที่โอตาฟอร์ดเลยนะครับโอ้ยเป็นผมผมก็เอานะเอยอมจิบตัวอย่างนี้นะเพอร์ทดีผมอยากไปแอนฟิลนะก็ทีนี้เนี่ยประเด็นนะครับพอเชิญตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิเพราะว่า FA ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับโรโนโดเสี่ยงต่อการโดนแบนเสี่ยงต่อการโดนแบนแค่นั้นเอง แต่ว่าก็ไม่น่าจะเอาเรื่องโรนโดนะส่วนตัวผมนะเพราะถือว่าตัวโรนโดเจ็บเขาก็ไม่ได้ผิดนะแล้วเขาแฮน่ยเขาก็ง,งุดหงิดไงแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าไอ้มือของเด็กอะมันฟกช้ำม,มันไม่ดีไงตรงนี้เขาเลยเอาเรื่องนะครับทีนี้มันมีประเด็นของดราปเปอร์ร็อบดับดับร็รอปนี่เป็นแหล่งข่าวแหล่งนึงนะครับมันอยู่ในเดียรแลติกในหัวข้อนึงนะ ท่านต้องเคยได้อ่านผ่านตาแน่เป็นเรื่องของโรนัลโดในช่วงจบฤดูกาลนี้คือมีข่าวบอกว่าโจเอลเกรเซอร์ครับจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้พร้อมกับคณะกรรมการในบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาอย่างไรคือมันมีการประชุมมานะครับว่าจบฤดูกาลนี้แมนยูจะต้องเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนผู้เล่นที่อย่างโรนัลโดเนี่ยไม่ให้มีละเขาจะได้ไปหาดาวลุ่งพลังสูง มาเล่นฟุตบอลในรูปแบบที่ไม่ต้องไปเกรงใจโรนโดความหมายประมาณนี้นะก็โจเอลเกรเซอร์และคณะกรรมการจะตัดสินใจอนาคตของคริสติโนโรนัลโดอีกทีนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยผมบอกเลยบอร์ดก็ยังวุ่นวายวุ่นวายมากคือมันควรจะตั้งคนคุมทีมใหม่ได้แล้วนะครับกุนซือชั่วคราวอย่างรับน,นี่ก็บอกไว้แล้วว่าชั่วคราวจะไปปลดกุนซือชั่วคราวมันก็ไม่มีใครทํากันนะครับก็ บทสรุปของโรนันโดในวันนี้นะครับนอกจาก FA ตั้งข้อหานะเขาก็เาก็แก้แก้โดยการเชิญไปดูบอลน,นะผมว่าคงไม่มีการติดใจเอาความหรอกถ้าเอาเรื่องกันจริงนะมันก็จะกลายเป็นคดีความอไอ้ที่มือมือชกฟกช้ำมานะแล้วก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายมันไม่ใช่ปัญหาของโรนันโดเลยไอ้ชดใช้เนี่ยแต่ว่าผมว่าภาพลักษณ์มันจะดูดีถ้าโรนัโดเชิญแฟนบอลคนนี้ไปดูที่ไปดูบอลที่โอทฟฟอร์ดในโคต้าของเขา และซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ก็เชิญคุณแม่ไปทั้งคู่เลยนะครับเรื่องนี้จะได้เกมประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องอธิบายละเอียดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรนันโดไปหมดแล้วนะครับมาต่อกันที่เอ,อเดี๋ยวผมขอยัดดูนิดนึงนะวันนี้เยอะเหลือเกินนะครับเรื่องราวของแฮนนี่แม็กควายเรื่องราวของแฮนี่แม็กควายเนี่ย ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปเกียดเขานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของนักฟุตบอลที่เล่นไม่ดีแต่มันก็สมควรที่จะต้องดรอปบ,บ้งนะเรื่องราวในวันนี้นะครับมันอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษโดยเนมันยามาติชนะเออขอไปนะครับเนมันยาวิดิทวิดิตเองเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งมากในยุคข,ของฟอนนโดทอรเรสวิดิผมบอกได้เลยว่าโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับ วันนี้นี่เขาอายุ40ปีแล้ว้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนผมจะอ่านผ่านตาไปนะครับเขาพูดถึงเฮรรี่แม็กควายอย่างนี้นะเนมันดาวิดิชนะครับได้แนะนำให้เฮนรี่แม็กควายนะครับพักผ่อนพักผ่อนเลยคุณต้องการความสงบสิ่งที่ให้ตัวของเนมันยาวิดิชแนะนำแม็กควายคุณต้องการความสงบไม่ใช่ให้แม็กควายไปบวชนะครับความสงบในที่นี้ที่วิดิชเปิดเผยคือ วิดิตเองเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหลังที่โอทาฟอร์ดและได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2008แล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหรียญได้ความได้อะไรหลายอย่างวิดดิชได้เปิดเผยถึงความยากลำบากในช่วงที่แม็กควายประสบอยู่ตอนนี้เขาผ่านมาแล้วการเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะนักฟุตบ,บอลอาชีพแน่นอนทุกคนต้องเคยมีปัญหาต้องเคยมีปัญหาสักครั้งหนึ่งในชีวิต วิดิชกาวกับ The Atlantic ิกนี่ผมแปลมาจาก t ด e a แอตแลนติกนะและที่บอกก็คือแม็กควายในตอนนี้เจอปัญหานี้แหละคุณคิดว่าผมเนี่ยได้ผ่านจุดนี้มันเหมือนกับแม็กควที่กำลังเจออยู่ตอนนี้แหละมันไม่ง่ายพีเมลิกในยุคนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าทีมฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากวิดิชยังกล่าวว่าผู้เล่นจะต้องมีพลังและความแข็งแกร่งในสนาม ไม่ใช่ตอนที่เขาอยู่ในฟอร์มที่แย่แล้วคุณต้องส่งเขาลงไปนี่คือวิดิตกล่าวนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณทําผิดพลาดวิดิตบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นโค้ดนะคุณจะทราบทันทีเลยว่านักเตะที่พลาดมาจากส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องการความสงบและคำแนะนำที่จะต้องให้ตัวของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยคุณต้องพักผ่อนพักผ่อนเลยนะครับ ทีนี้มันไม่ใช่ปัญหากับสิ่งที่เขาพูดนะวิดิดพูดนะแต่คุณต้องให้เวลากับแฮรี่แม็กควายสักหน่อย2-3สัปดาห์วิใกล้ปิดหลีกนะพักเลยก็ได้นะแม็กควาย <c oughs> ก็ทีนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้ลงมาเล่นใหม่ความรู้สึกความผิดพลาดท,ทุกอย่างมันลืมยากนะแต่สุดท้ายแล้วเกมที่แย่มันจะผ่านคุณไปเนมันยาวิดิชกล่า และความสงบสุขและความเยือกเย็นการเล่นฟุตบอลแบบม,มีสมาธิมันจะเกิดขึ้นกับตัวของเฮรรี่แม็กไกวครั้งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเนมันยาวิดิชมาก่อนเขาก็เลยถ่ายทอดให้กับเฮรรี่แม็กไกวในเดะแอตแลนติกและผมก็เชื่อว่านะเฮี He ่แม็กไกวเนี่ยจะต้องอ่านบทความของเนมันยาวิดิชนะครับก็สิ่งที่ทุกคนเคยผิดพลาดผมผิดพลาดมาแล้ว ประมาณนี้นะครับก็เป็นบทความของวิดิสให้กับฮิลี่แมกควายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาบลานิดกันนะครับก็วันนี้เป็นประเด็นผมบอกได้เลยว่ารูปลาบนี่เยอะมากแต่เวลาเราดูในบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเราจะต้องดูอะไรเราจะต้องดูเมนไอเดียของมันนะครับเรื่องราวของลาบในวันนี้นะครับเรื่องราวที่หนึ่งเลยผมจะสรุปเลยนะมันมีเยอะมากเขาพูดถึงฟอร์ม เมื่อแพ้ลาบบอกเลยว่าคุณไม่สมควรที่จะได้ชัยชนะที่กุดิสันพาร์คนี่คือประเด็นที่1สรุปเลยนะประเด็นที่2นะครับราบรละหนีบอกเลยนะครับว่าผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรที่จะคิดฟุ้งซ่านและคิดอะไรฟุ้งซ่านนะคิดถึงการจัดการของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่ต้องวิจารณ์บอร์ดในเมื่อเขาจ่ายเงินเดือนให้คุณนี่คือสิ่งที่ราบบอกนะครับ รับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าผมไม่คิดว่าการที่แมนยูกำลังหาผู้จัดการทีมถาวรจะเป็นข้อแก้ตัวเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่อล้คคุณคือผู้จัดการทีมไงรับใช่ไหมแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเกมทีมชาติมากมายสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวแต่คุณจะต้องทำมันให้ดีรับให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะครับเราไม่ควรฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเรามีหน้าที่ต้องเล่นฟุตบอลต่อไปและถ้าหากตอนนี้นะเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่มันต้องใช้เวลา10บถึงสิวันนุ่นเมื่อเช้าผมจะพูดประโยคนี้ไปนะครับ10บถึงสิวันแต่ไม่ต้องแต่มันจะไม่มีผลกับเกมในวันนี้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตรายละเอียดเชิงลึกในเดียลติกกล่าวว่าแมนยูอยู่อันดับ7แต่ตอนนี้หลายๆทีมล่าสุดเมืม่อหกขัเวสแฮมพลาดเห็นไหมเวสแฮมแพ้อาร์เซนอลแพ้แมนยูก็แพ้เปิดบอกอะไรเราก็ปลายเปิด,ป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 ดนะครับการลุ้นท็อปโฟมันยังไม่จบถ้าไม่ครบ38นัดนะครับแล้วทีนี้ผมพูดต่อเลยนะครับว่าเหมือนกที่ตัวของลาฟพูดอย่างนี้นะ มันมีผลนะครับเมื่อมีแฟน youtube อยู่ท่านนึงเขาบอกว่ามันก็แค่เกมเกมหนึ่งใช่ครับความหมายของคําว่าเกมเกมหนึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าความหมายของผมก็คือมันจะมีฟุตบอลที่ชนะกับทีมที่แพ้ซึ่งอารมณ์มันจะต่างกันความสําคัญต่างกันแต่สุดท้ายแล้วการแข่งขันขฟุตบอลก็จะอยู่ในสสิ่งนี้อะไรประมาณนี้นะผมก็ให้กําลังใจบทความคือคือให้กําลังใจว่าคือไม่ว่าทีมใดชนะหรือแพ้ คือมันจะต้องผ่านไปความหมายประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดพลาดการเล่นบอลถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมบอกได้เลยว่าแมนยูจะเสียเงินรายได้ที่เป็นรายละอักษรงงไหมครับคือแมนยูมีทีมวิเวอร์อ่ะผมยกตัวอย่างทีมวิเวอร์เนี่ยโลโก้ข้างหน้าเนี่ยในทีมวิเวอร์เขาจะบอกเลยว่าถ้าเกิดแมนยูตอนเซ็นสัญญานะเคลนบอลยุโรปนะแน่นอนแบรนด์เสื้ออย่างเงี้ย เล่นเกมยุโรปมันก็ไปไกลถึงยุโรปและที่สำคัญก็คือมันมีการเขียนตัวเลขเงินไว้หลายสปอนเซอร์มากแมนยูจะเสียตรงนี้ถ้าไม่ได้เล่นอยู่ฟ n อนแชมเปี้ถือว่าเงินคือแมนยูเนี่ยผมบอกไปแล้วนะธุรกิจเหมือนลากต้นไม้มันแตกแขนงไปทั่วโลกฉะนั้นแมนยูมีเงินนะครับและในกฎใหม่ของ f n a n c i a l f a i r p l a y คือรายได้70%แมนยูรายได้เยอะอยู่แล้วเขาเซน็นเตะได้นะครับเซ็นเตะได้สบายมากๆผมบอกเลยนะ แต่ทีนี้นะครับในส่วนอย่างชุดแข่งของ Adidas เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาด้วยนะว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อารติตาชกไม่ไม่สนับสนุนก็ได้นะนี่ในส่วนของอาดิดาสยกตัวอย่างที่มันมีนะครับดังนั้นแน่นอนสิ่งที่ลับลานนิดเนี่ยทาพลาดไม่ได้เม็ดเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับลับนนิดได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเฟสนะครับมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อสะโพกของเฟสดนอกจากโรนโดเจ็บนะกล้ามเนื้อสะโพกของเฟสดนะครับก็ปลายละพักกันแล้วนะครับ Fred, เฟสดอาเฟสต้องไปกายภาพสะโพกนะครับก็ไม่ไม,ไม่โอเคนะนักเตะเริ่มเริ่มจะแบบไม่ฟูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีบทความของแกลลี่นิวิลแกลลี่นิวิลกับริโอเฟอร์ดินานนะครับมาจัดรายการด้วยกันนะครับก็ มันมีการพูดถึงอเล็กเทนแฮกลาสลันนิตแล้วก็ว่าที่ทุกคนเนะ่ยตอนนี้สิ่งที่แกลลี่นีวิวกับตัวของนิโอเฟรดินานเนี่ยผัว่อกเดียวกันเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือเขาไม่อยากรอนานอีกแล้วคือเมนยูจะเอาอะไรสักทางหนึ่งอ่ะคุณจะต้องเลือกแล้วนะว่าต้องตั้งใครในเมื่อถ้าคุณมาถึงอเล็กเทนแฮกขนาดนี้แล้วคุณไม่ควรที่จะรออีกแล้วล้วนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของอ,อลิกเกนแฮกเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงประเด็นยังไม่จบของลาฟเลยนะครับยังไม่จบของลาฟเลยบทความพอได้เลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายเลยดีกว่าเนะาะลาฟ 1. โรนโดมีอาการกระเพก2เฟร็ดเจ็บสะโพกในในนัดหน้านัดหน้าแมนยูเนี่ยผมไม่ได้เดี๋ยวเช็คเลยก็ได้เอาเช็คเลยนัดหน้าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ นัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอโหไม่มีหน้าแพ้เอเวอเรตเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอจะเช็คนิดนึงนะครับในนัดต่อไปเนี่ยอ่ะโปรแกรมแปะเลยก็ได้นัดต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับนอริทซิตี้นะครับแล้วก็ต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลอันนี้หนักแน่นอนนะครับคือนัดต่อไปของเมนยูคือเกมนอกเจอกับนอริทนอริทเพิ่งกลับมาชนะนะไม่ง่ายนะครับบุกเบนฟอร์ดนอริทนี่กำลังกลับมาแรงอีกครั้ง โอ้แมนยูเล่นในบ้านแพ้ไม่ได้นะครับก็หลังจากนั้นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลแล้วต้องไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลก็เพิ่งแพ้มาไงดังนั้นนะครับเกมกับนอริทหรือเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องต้องสามแต้มนะแล้วก็เออเกมลิเวอร์พูลไม่ต้องสามแต้มหรอกไม่ไม่เป็นไรแซวแซวเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นนะครับแมนยูจะเล่นกับเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเพิ่งชนะมาวันนี้ยิงเล่นยิงดีด้วยแล้วก็จะต้องบุกไปเยือนไบรตันไบรตันก็เพิ่งกลับมาชนะ เล่นในบ้านเจอกับเชลซีเชลซีก็เพิ่งกลับมาชนะ6-0แล้วก็คิสซันพาเลตก็ชนะต่อเนื่องแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลอีกนะครับในเกมอะไรนะเกมมันเป็นบอลไอเกมที่เลื่อนปะเกมที่เลื่อนนะครับจะมาวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่สิอันนี้มันเกมทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับขออภัยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเกมพมรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็น่าจะเป็นเกมเกมในวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเมนยูกับคริสตันพาเลตเอ้ผมเริ่มเริ่มจะงงกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโปรแกรมค่อยอัปเดตผมแปะภาพนี้ไว้ท่านดูเองแล้วกันนะครับบทสรุปของลาบละนิดบทสรุปของลาบก่อนเลยนะลาบจะต้องทำงานให้จบนะครับก็คือต้องพาเมนยูไปเล่นยูฟ่าแชมเปี M ้ยนลีก e เพราะคุณคือผู้จัดการทีมนะครับถ้าไม่ได้เล่นสปอนเซอร์อย่างอาดิดาสามารถที่จะ ยกเลิกสัญญาได้ในส่วนของเงินพิเศษประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ทิ้งทวนไว้นานเกินขออภัยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นใหญ่นะครับต้องเคลียร์เรื่องราวของเอเล็กตันแฮ k เลยนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยค,คือคือในคืนนี้ทวิตเตอร์ของโ o มาโ o มาเขาพูดถึงเอเล็กตันแฮ k ต้องการให้แน่ใจว่าผมต้องมีอำนาจมากพอในการที่จะเคลียร โครงสร้างของคณะกรรมการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเขาไม่เป็นลบก,กระบอดหรอกแต่อำนาจในการตัดสินใจโดยเฉพาะการซื้อขายนักเตะที่ผิดพลาดที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลที่เล็กเทนแฮกยังต้องคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะลงรายลักษอ,อักษรตอนนีน้นี่คือเหตุผลเลยนะครับในสื่อก็เขียนไว้ว่าแผนบูรณาบูรณาการอ่ะโหพูดเหมือนแผนการสอนของผมเลยนะบูรณาการทุกอย่างนะครับอ่ะ เดี๋ยวเคลียร์ประเด็นของโรมาโน่นิดนึงนะครับในรายละเอียดจากด h แอตแลนติกเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าอเอเดนแฮกเนี่ยประเด็นที่1ก็คือต้องการอํานาจในการจัดการนักเตะ 2. เตนแฮกไม่ต้องการจะพูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านสื่อในเวลานี้เพราะว่าเขามีเกมรอบชิงชนะเลิศของ k คมบรครับและเกมที่เหลือของอาแจกซึ่งเหลือประมาณคือตอนนี้น่าจะน้อยกว่า7นัดละน้อยกว่า7นัดละนะครับ แล้วคืออีกอย่างหนึ่งประเด็นที่3นะครับประเด็นนี้คือเตนแฮกจะบอกแล้วนะเขาบอกกับสื่อในฮอลแ,แลนด์เลยว่าคือถ้าเกิดคุณมาถามเรื่องของการคุมที Manchester United มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่ผมจะไม่ให้สัมภาษณ์ผมจะไม่ให้สัมภาษณ์ส3ประเด็นแล้วนะครับของเตนแฮกนะครับและประเด็นที่4นะครับอะ็กเตนแฮกต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเมื่อกี้ของโรมาโน่โปรไฟล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องมีค่าเฉลี่ย ของผู้เล่นที่อายุน้อยและต้องเป็นผู้เล่นที่มีความฟิตและความเร็วมุ่งมั่นที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมที่จะรับแรงกดดันในแทคติกของตัวของอะไรตันแฮกเองแล้วคุณต้องรับประกันว่าคุณสามารถที่จะทําคือเซ็นสัญญามานะคุณต้องทําให้ได้นี่คือสิ่งที่อะไรตันแฮกนะครับได้ได้คุยกับบอร์ดจนถึงตอนนี้นะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดเขาบอกเลยว่า ในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้า2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเกมของอแจฉรกรอบชิงผ่านไปแล้วก็แต้มแต้มของอแจฉรถ้าขาดเป็นแชมป์แมนยูเซนได้ในอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี่คือเรื่องราวที่มันที่มีการคุยกันนะครับทีนี้นะครับรายละเอียดในเรื่องของอใ,นในเรื่องของการคุมทีมผงคงไม่โฟกัสผมสรุปให้สข้อพอสี่ข้อเมื่อกี้ นะครับสรุปแล้วนะครับว่าทำอะไรบ้างเต็นแฮกต้องการอำนาจเบสเซตอำนาจเบสเซตในการที่จะอะไรนะตัดสินใจในการเซ็นสัญญานักเตะได้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันปรับโครงสร้างใครบ้างและจะไม่ให้สัมภาษณ์ถึง,ถงเกี่ยวกับไม่ให้สัมภาษณ์กยวสื่อในฮอลแลนด์ที่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือจะไม่ให้ข่าวเลยแล้วก็ต้องการผู้เล่นอายุน้อยดังนั้นพวกโรโดเนี่ยต้องให อ่าตัวตะกูลเคลเซอร์นะครับโจอเอลเกเซอร์ไปคนเคลียร์โรนโดออกไปนะครับมันไม่ได้จบแค่นี้สิทีนี้นะครับมันมีในประเด็นของอ่าด e แอ l a นติกเพิ่มนะครับว่ามีการพูดถึงผู้เล่น3คนคำว่าผู้เล่น3คนที่จะถูกคาดการมาเนี่ยผมเคยนำไปละชื่อ3ชื่อนี้ก็จะมีชื่อของจูดเบลิงแฮมอันนี้เป็นต้องแข่งกับลิวพูลละอ่าคาร์วินเฟลิปกับดีแคลไร คาวินฟิลิปกับดิแคลไลท์เป็นดิวที่ผมนําเสนอไปเนื่อ2สองวันนี้รับประหนิตเองเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้ดีนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้รายชื่อการยกอะไรว่าย,ยกเครื่องอะยกเครื่องแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้บรรณาธิการคือทอมโบนะครับเขียนในสปอตแล้วก็ดีอลนติกนะครับว่าแนวโน้มของพ็อกบาเนี่ยไปอยู่ละพวกลินการ์ดพ็อกบามาต้าเนี่ยไปอยู่ละตามสื่อนะครับนิเมียมา,าติสก็ใกล้เหมือนกันนะครับ ทีนี้นักเตะอย่างคาวินฟิลิปดีแครไลและก็จูต์เบลิงแฮมจะเป็นสามรายชื่อที่อยู่ในมือบอร์ดแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศบอกไว้ว่าจริงๆอ่ะคาวินฟิลิปเองนะครับเขาเป็นแฟนตัวยงของสโมสรลี a ยูไนเต็ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคา i วินฟิลิปจะมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาจะต้องดูสถานการณ์ของลีสยูไนเต็ดก่อนเพราะว่าคนที่มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ ตัวของอลันสมิธสมัยก่อนเนาะอลันสมิธทำไมเขาเขียนอิลิคราร์โตนาเดอ่์เนี่ยคาร์โตนามาจากลีสเหรอผมไม่แน่ใจนะอ่าผมไม่แน่ใจนะครับทีนี้ลีสเองเนี่ยก็พร้อมนะที่จะต่อสัญญาคาวินฟิลิปแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับค่าฉีกสัญญาของคาวินฟิลิปอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ดังนั้นเขาคือกองกลางในราคาที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอเล็กตนแฮกโอเค หนึ่งนิวนะครับส่วนนิวที่2ดที่แคร์ไลท์อันนี้นี่ผมบอกกันเลยว่า120ล้านปอนด์ตามที่ผมนำเสนอข่าวไปอันนี้ในสื่อเขียนไว้ว่าไลท์ต้องไม่ได้เล่นอยู่ฟอมเนช้ยนลีกกับเวสแฮมอันนี้ถ้ามันอยู่ได้เล่นอยู่ฟ้าเนช้ยนลีกนะง่ายง่ายมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับก็ในส่วนของเลตันแฮกก็เมื่อกี้เป็นเรื่องของ4ข้อสรุปเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของกองกลาง3คน ส่วนของจูดก็เดี๋ยวรอการยื่นข้อเสนอมันอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ระดับเดียวกับด e ีแค l i ไลซ์นะครับก็เรื่องราวของลาฟนะเนขอยะครับเรื่องราวของเล็เทนกนะครับบทสรุปก็คือ1เขาต้องการอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จผมแปดทวิตเตอร์ไว้แล้วนะครับรอดูกันต่อไปนะครับแมนยูจะใช้เวลาในการเจรจากับอิล็กทนฮกประมาณ14วันเรื่องที่เจรจากันในช่วง14วัน เป็นเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องผู้เล่นที่อายุน้อยเรื่องการจัดการโครงสร้างอำนาจในการตัดสินใจซิ้นเตะทุกอย่างต้องอยู่ที่เตนท์แฮกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับข่าวนี้นะครับเป็นดิวที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับเมื่อช่วงก่อนเกมแมนซิตี้เนี่ยผมทำข่าวกับแฟแมนซิตี้นะตอนนี้ผมอัดข่าวอยู่ผมยังไม่รู้ผลเลยว่าครึ่งหลังเป็นยังไงบ้างนะครับก็ แปลข่าวให้แฟนแมนยูตามสัญญานะก็เรื่องราวดีลนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของดีลเอลลิงฮารันนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าตามรายงานจากเดอะแอตติกนะครับมาริทต,ตอนนี้เข้าสู่การขอต่อสู้ในการเซ็นสัญญากับเอลลิงฮารันแบบ100%นะครับคือตอนนี้มาริทน่าจะทราบคําตอบแล้วว่าเอ็มบัปเจจญญป,ญญป้อาจจะต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชรป์แมง2ปีอาจจะต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชรป์แมง2ปีนะครับมาริทเดินหน้าฮารันละ ในการเจราจาต่อรองราคาด้วยเหตุผลนี้นะครับก็คือ,คอตัวของเอมาเป้จะขยายสัญญาสองปีกับปารีสรับ150ล้านปอนด์ค่าลายเซน็นก็มาลิดกำลังจะต้องพึ่งเอลลิงฮาลันนะครับก็ตอนนี้นะสถานการณ์ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะแหล่งข่าวของผมเนี่ยก็กำลังวางแผนนะครับมาริดดังนั้นแมนยูกับ Man City, แมนซิตี้เต็งหนึ่งเนี่ยจะต้องแข่งกับมาลิดละ แข่งกับมัดดิดแน่นอนนะครับก็อ้าว่ากันไปในดิวของฮารันประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดนลาบิโอกันนะครับล่าสุดนะครับยูมวนตุสยืนยันนะครับปล่อยเอเดนลาบิโอแบบฟรีๆเอเดนลาบิโอนะครับเคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วจริงๆอะ่ะเนี่ยคือฟรีเอเนต์เอเดนลาบิโอเนี่ยและแมนยูสามารถเซ็นได้นะ และสถานการณ์ของแมนยูเนี่ยอาร์ก็ยังไม่ต่อสัญญาพ็อกบาด้วยนะครับแล้วแมนยูก็ยังเป็นข่าวกับมิดินโควิดด้วยดังนั้นนะครับดีลของเอเดนลาบิโอเนี่ยตามางนจากเขาช่วเมคาโตนะแมนยู Man สามารถเซ็นฟรีได้นะครับสามารถเซ็นฟรีได้และเป็นดีลเดี๋ยวนะเขาอายุเท่าไหร่เนี่ย27ปยียังเล่นฟุตบอลได้อีกนานเลยนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวินนูเนสกันนะครับเรื่องราวของดาวินนูเนสเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวของดาวินนูเนสเนี่ยเขาเปลี่ยนเอเย่น ien, เป็นจอร์ดเมนเดสแล้วทีนี้เนี่ยผมเมื่อช่วงหัวข้ามผมทําสุปข่าแมนซิตี้นะแมนซิตี้ก็เบนมาที่ดาวินนูเนสนะถ้าดีลมันใหญ่มากแล้วจะต้องพลาดดีลเนี่ยเขามองมาที่ดาวินนูเนสครับดาวินนูเนสเองเนี่ย ค่าฉีกสัญญาจอร์ดเป็นเดสเป็นเป็นเอเจนต์ใหม่ค่าฉีกสัญญาดาวินูเนสนะครับถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญาหรือทีมอื่นนะครับจะมีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ทีนี้โปรแกรมโปรแกรมของแมนเชสเตอร์เต็ดนี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรอมันอัปเดตก่อนนะครับก็ จริงๆแล้วมันมีเกมอุ่นเครื่องเกมอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้อัปเดตให้อีกทีละกันนะครับพร้อมกับไลน์อัพนะต่อไปเนาะก็ขาา่าวเมนยูก็เอาประมาณนี้นะครับเป็นยังไมครับสรุปข่าวสมงสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้ผมว่าสุดสําคัญเลยเรื่องราวที่หน,นะครับเป็นเรื่องราวของโรนัลโดโรนัลโดเนี่ยออกได้สหน้า ก็คือถ้า FA นะครับไม่เอาโทษนะโรโดก็เชิญเด็กชายคนนี้อ่าเจคฮาร์ดดิ้งเนี่ย,ยกับคุณแม่ของเขาคือซาร่าคิลีเนี่ยไปดูบอลที่โอทเทฟอร์ดเลยแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ซะเกมแต่เพรเอินไอ้นิ้วไอ้อะไรนะแขะมือของเด็กคนนี้ก็คือ Hard เจคฮาร์ดดิ้งอ่ะมันเขียวช้ำไงตำรวจเลยเอาเรื่องมันเหมือนกันทำร้ายร่างกายไงอ่ะ โรนโดต้องเคลียร์คดีน,ดน,ดนิดนึงนิดนึงนะครับผมว่าถ้าไม่ติดใจความมันก็เกมนะครับเรื่องราวของโรนโดโรนโดมีโอกาสย้ายได้ใครจัดการใครมีอำนาจสั่งให้โรนโดย้ายได้โจเอลเกรเซอร์พร้อมคณะกรรมาการนะครับทำทำโดยพละการไม่ได้นะแล้วก็เรื่องราวของแฮรี่แมกไกยบทสรุปสำคัญของคลิปนี้คือการพักผ่อนที่สงบนะครับจะช่วยให้แมกไก่เนี่ยผ่านจุดแย่ๆไปได้ คํำกล่าวนี้มาจากเนวันย่าวิดิชอดีตกองหลังของแมนยูแนะนําน้องนะครับแล้วก็เรื่องราวของลับลับผู้ทุกเรื่องไปหมดแล้วแต่ผมจะบอกเลยนะลับต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ว่าผมสอนนะลับต้องพาแมนยูเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกให้ได้แต่วันนี้ไม่ว่านักเตะจะเล่นดีแย่แค่ไหนคุณคือคนที่ต้องรับผิดชอบคุมทีมนะครับก็อันนี้ พูดเป็นภาษาไทยนะลารฟคงจะฟังรู้เรื่องหรอกนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยลาฟให้สัมภาษณ์กับ MUTV หรือแหล่งข่าวอื่นๆเนี่ยการจัดการโค้ดนะครับก็จะเสร็จสิ้นภายใน14วันประมาณ14วันนะครับและในส่วนของอเล็กตันแฮกตอนนี้เขาเจรจาอะไรผมไปทวิตเตอร์ของโรมานโนไว้อันเดียวนะเขาต้องการอำนาจอำนาจนี่ถ้าใช้บ่อยไม่ดีผมบอกเลยอำนาจมันมันพลังมันเยอะนะแต่ว่า โทษมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดิวนะครับดิวของเอลลิงฮารันนะครับต้องแข่งกับมาริต3ามกองกลางของแมนยูก็มีคาวินฟิลิปไลท์แล้วก็จูดโอกาสของคาวินฟิลิปดีสุด45ล้านปอนด์ฉีสัญญานะครับแล้วก็เรื่องราวของดาวินนูเนสเปลี่ยนเอเย่นนะแมนยูก็เซ็นได้แล้วก็สามารถเซ็นฟรีเอเดรบิโอได้นะครับแล้วก็ โปรแกรมเดี๋ยวผมไว้ที่หลังนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ